ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันที่12กันยาค่ะอยู่กับหนูค่ะที่สารตัดสินนะคุณค่ะค่ะนะคะถ้าคุณฟังท่านไหนนะคะสนใจขอเพลงนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ภายในของเราค่ะเบอร์260หรือ261ค่ะหรือช่องทางไลน์นะคะขอเพลงฝากข่าวสชบ15ค่ะค่ะนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ของรายการสชบ15ค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะสาระน่ารู้นะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับท่าบริหารสมอง2เท่านะคะค่ะท่าที่1นะคะท่าบริหารปุ่มสมองนะคะนวดไถปลาร้านะคะ30นาทีค่ะจากนั้นนะคะก็สลับมือค่ะจะช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีค่ะค่ะท่าที่2นะคะท่าบริหารปุ่มขมับค่ะใช้นิ้วนวดขมับเบาๆ30วินาทีนะคะจะช่วยให้สมอง2ซีกนะคะทำงานอย่างสมดุลกันค่ะค่ะนะคะท่าที่3นะคะท่าจีบแอลค่ะมือ1จีบนะคะอีกมือทำเป็นรูปตัวแอลค่ะทำสลับกันไปประมาณ10ครั้งนะคะจะช่วยกระตุ้นการทำงานนะคะที่สัมพันธ์ของสมองได้ดีค่ะค่ะนะคะท่าที่4นะคะท่าโป้งก้อยค่ะมือข้างหนึ่งนะคะยกนิ้วโป้งขึ้นนะคะแล้วก็อีกข้างนะคะยกนิ้วก้อยค่ะสลับไปประมาณ10ครั้งนะคะก็จะช่วยให้สมองนะคะสั่งการได้สมดุลค่ะค่ะนะคะท่าที่5นะคะท่าแตะหูค่ะเอามือซ้ายนะคะจับหูขวาเอามือขวาจับหูซ้ายค่ะสลับไปมาประมาณ10ครั้งนะคะก็จะช่วยกระตุ้นสมองนะคะส่วนคิดคำนวณค่ะค่ะนะคะถ้าเพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้สมองของเรานะคะแบบฟิตค่ะพร้อมใช้งานตลอดวันเลยค่ะค่ะนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจขอเพลงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ภายในของเราค่ะ260หรือ261ค่ะหรือช่องทางไลน์ของเรานะคะขอเพลงฝากข่าวสชบ15ค่ะค่ะนะคะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระน่ารู้สชบ15ค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะขอเสนอสำนวนสุภาษิตที่ว่าด้วย Music is the food นะคะออกเริ่มนะคะดนตรีนะคะเป็นอาหารแห่งความรักนั่นเองนะคะค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการสาระน่ารู้สชบ15ของเรานะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะกรมชนประทานแก่งงานแก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำนำประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทยเราเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชนกรมชนประทานเก่งงานเก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำกรมชนประทานเก่งงานเก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสาน
วชาญงานที่ทำนำประโยชน์สู่ประชาชน